คนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูตูนมีเรื่องอะไรมาฝากเดี๋ยวนักเรียนจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะคะว่านักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเวลาที่นักเรียนพูดจากันหรือพูดสื่อสารกันในชีวิตประจำวันในทุกวันนี้นักเรียนรู้ตัวไหมคะว่านักเรียนใช้ประโยคชนิดใดในการสื่อสารหรือพูดคุยกันออกมาบ้างใช่ค่ะจริงๆแล้วคงไม่มีใครมานั่งคิดหรอกใช่ไหมคะว่าเรากำลังพูดสื่อสารด้วยประโยคชนิดใดแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าในขณะที่เราพูดสื่อสารออกมาโดยอัตโนมัตินั้นเราใช้ประโยคสื่อสารต่างๆตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามดูกันได้เลยค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะสามารถแบ่งได้ออกเป็น6ชนิดนะคะชนิดที่1ประโยคบอกเล่าชนิดที่2ประโยคปฏิเสธชนิดที่3ประโยคคำถามชนิดที่4ประโยคคำสั่งชนิดที่5ประโยคแสดงความต้องการและชนิดที่6ประโยคขอร้องเรามาดูลักษณะของประโยคแต่ละชนิดกันเลยนะคะประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านรู้เรื่องอีกครั้งนะคะประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านรู้เรื่องเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะกล้ากับแก้วชอบอ่านหนังสือกล้ากับแก้วชอบอ่านหนังสือฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์วันนี้คุณครูจะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์น้องกำลังทำการบ้านน้องกำลังทำการบ้านต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีใจความไม่ตอบรับมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่มิได้ไม่ได้อีกครั้งนะคะประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ตอบรับมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่มิได้ไม่ได้มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันค่ะประเทศไทยไม่มีหิมะประเทศไทยไม่มีหิมะน้องไม่ชอบกินผักน้องไม่ชอบกินผักมาริโอทำข้อสอบไม่ได้มาริโอทำข้อสอบไม่ได้ป้อมไม่อยากไปโรงเรียนป้อมไม่อยากไปโรงเรียนประโยคนี้ต่อไปนะคะคือประโยคคำถามประโยคคำถามก็คือประโยคที่ต้องการคำตอบมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้อีกครั้งนะคะประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบมีคำที่แสดงคำถามจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่หลังประโยคก็ได้ประโยคคำถามมี2ลักษณะนะคะลักษณะที่1
ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อความใหม่มักมีคำว่าใครอะไรใดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเหตุใดเท่าไรและลักษณะที่สองนะคะประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับหรือตอบปฏิเสธมักมีคำว่าหรือไม่ไหมอยู่ท้ายประโยคค่ะตัวอย่างประโยคคำถามนะคะเธอจะไปเที่ยวที่ไหนเธอจะไปเที่ยวที่ไหนเหตุใดจึงเกิดรุ้งกินน้ำเหตุใดจึงเกิดรุ้งกินน้ำกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไรกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไรน้องรู้จักตั๊กแตนหรือไม่น้องรู้จักตั๊กแตนหรือไม่ประโยคชนิดต่อไปนะคะคือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคบอกให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกครั้งนะคะประโยคคำสั่งคือประโยคบอกให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประโยคคำสั่งมี2ลักษณะคือ 1. ประโยคสั่งให้ทำขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาหรือคำว่าจงหากมีประธานมักมีคำว่าซินะหน่อยอยู่ท้ายประโยคลักษณะที่สองนะคะเป็นประโยคห้ามหรือสั่งไม่ให้ทำมักจะมีคำว่าอย่าห้ามขึ้นต้นประโยคเรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งนะคะจงตั้งใจเรียนนะจงตั้งใจเรียนนะกินข้าวด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันนะห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้อย่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดังประโยคชนิดต่อไปนะคะประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่มีใจความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักมีคำว่าอยากต้องการปรารถนาตามหลังประธานของประโยคอีกครั้งนะคะประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่มีใจความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักมีคำว่าอยากต้องการปรารถนาตามหลังประธานของประโยคมาดูตัวอย่างประโยคแสดงความต้องการนะคะเขาต้องการวาดรูปดวงอาทิตย์เขาต้องการวาดรูปดวงอาทิตย์ฉันอยากเป็นเพื่อนที่ดีของเธอฉันอยากเป็นเพื่อนที่ดีของเธอต่อไปนะคะเป็นประโยคขอร้องชักชวนและอนุญาตประโยคขอร้องชักชวนและอนุญาตคือประโยคที่มีใจความเชิงขอร้องชักชวนหรือขออนุญาตอาจละประธานไว้ก็ได้มักมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยวานอยู่หน้าประโยคและมีคำว่าหน่อยนะหน้าอยู่ท้ายประโยคเรามาดูตัวอย่างกันนะคะโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันปลูกต้นไม้หน่อยนะช่วยกันปลูกต้นไม้หน่อยนะ
กรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบกรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบวานเปิดโทรทัศน์ให้ดูหน่อยวานเปิดโทรทัศน์ให้ดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆประโยคทั้งหมดนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นว่าหลายๆประโยคนักเรียนเคยพูดในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะค่ะการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะจะสามารถทำให้เราใช้คำพูดได้ตรงกับสถานการณ์ที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเราต้องใช้ประโยคอะไรในการขอคะเราต้องพูดประโยคแบบไหนหรือพูดจาในลักษณะใดเพื่อที่ให้คนฟังเนี่ยช่วยเหลือเราตามที่เราต้องการใช่ค่ะเราจะต้องพูดประโยคที่เป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือแต่ถ้าเราเป็นการต้องการคำตอบจากบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเราจะต้องใช้ประโยคอะไรในการพูดคะถ้าเราต้องการคำตอบจากอีกฝ่ายนึงเราจะต้องใช้ประโยคคำถามนะคะค่ะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังมีความสับสนหรือยังตามเนื้อหาไม่ทันนักเรียนสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีความเข้าใจแล้วหลังจากนี้นะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติและลองทำแล้วนักเรียนจะค้นพบว่าจริงๆแล้วภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอจบเรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารไว้แต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ